วันที่3พฤษภาคม2476เป็นวันก่อตั้งกองโฆษณาการพัฒนามาเป็นสำนักงานโฆษณาการและกรมโฆษณาการก่อนที่จะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนับจากปี2476จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา85ปีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงจากภาครัฐสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศผ่านสื่อในสังกัดทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่าย12สถานีทั่วประเทศและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด76จังหวัดถึงยุคการเปลี่ยนแปลงของสื่อจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาการส่งผ่านข่าวสารสู่ประชาชนทั้งภาพและเสียงนอกจากทางวิทยุและโทรทัศน์และประชาชนยังได้ติดตามทางนิวส์มีเดียอีกทั้งยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ออกอากาศให้ทันสมัยพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีปีที่85และ9ต่อไปกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นองค์กรด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้องเชื่อถือได้ภายใต้แนวคิดกรมประชาสัมพันธ์ยุคใหม่สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายสำคัญส่งผ่านข่าวสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์